ก็ในช่วงของการฟังธรรมในแต่ละครั้งก็จะมีประโยชน์ในการนำมาใช้หรือปรับใช้ให้ถูกที่จะมาเดินกำหนดอยู่ไม่มีอะไรเกินคำว่าสภาพที่รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมมันครบหมดแล้วแต่ถ้าเรานำว่าไม่รู้มันก็จบไปในทางที่เสื่อมแล้วก็ระลึกถึงว่าผู้รู้จริงๆเขากลับสำรวมในอินทรีย์ในทวารน้อยใหญ่ในการส่องเสพมันจะรู้สึกตัวอยู่ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นใครที่ยังวู่วามแสดงธรรมะกระชากควกหากอารมณ์จนดูออกมาแล้วมันเยอะเกินบอกให้น้อยๆหน่อยหลายองค์เหมือนกันกระซวกแบบอารมณ์ล้วนๆไม่ใช่ธรรมะเลยไปตำหนิคนนั้นคนนี้วัดนั้นวัดนี้แต่ไม่ได้ดูสมองตัวเองว่าจิตตัวเองความคิดตัวเองมันหลุดไปน็อตกี่ตัวแล้วมันไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นต้องแสดงอหังการว่ามังการว่าตัวเองนี่ดีเลิศประเสริฐสีว่าใครไม่เหมือนตัวเองนี้ก็ไม่ใช่ทั้งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ถ้าเหมือนตัวเองไม่ใช่เขาเรียกมันมีคนละจุดไงเขาเรียกแผลมันมีกันคนละแผลโจมตีกันว่าคือพูดดีๆธรรมะดีๆตักเตือนกันดีๆพวกนี้มันเริ่มเก่งกว่าพระพุทธเจ้าบวชได้20-30พรรษาก็โอ้เก่งจังทีสิบกว่าพรรษาที่หรือก็คงไม่เกี่ยวพรรษาแต่พูดให้ฟังเก่งชอบไปไม่เอาแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันก็เมตตากันอย่าไปตุกดันกันขนาดไปปรามาสต่อมาก็ดูก็ไม่เห็นว่าท่านจะดีตรงไหนเจริญตรงไหนอาศัยใบบุญครูบาอาจารย์ที่ท่านมีผู้เคารพนับถือมาแล้วก็มาทำยกตนเสมอท่านจริงๆทำมันยังไม่ถึงกระดูกยังไม่ถึงอารมณ์มันยังไม่ได้ปัญญามันยังไม่ถึงแค่สำรวมกายวาจาใจถ้ายังสำรวมไม่ได้เลย
พูดแล้วก็ฉุนพูดแล้วก็ขึ้นพูดแล้วก็ดุพูดแล้วก็ด่าพูดแล้วก็กระโชกโคกคากมันใช่หรือมันเป็นธรรมตรงไหนมาดูแล้วไม่ใช่มันแสดงตัวกูนี้เยอะแสดงฤทธิ์เยอะก็มาไม่เห็นความสำรวมเลยว่าเราจะสังวรสำรวมอินทรีย์ในศีลพูดขนาดไหนอารมณ์ต้องใช้มากขนาดไหนหรือก็ชี้แจงไปตามเหตุนั่นแหละจะไปเป็นจุดขายตัวเองไม่เอาเลอะเทอะแม้ถูกก็เลอะเทอะมันสร้างความมั่นใจตัวเองว่าตัวเองนี้สุดยอดมาสร้างตัวตนในธรรมะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งว่าเราประเสริฐกว่าเดินถูกกว่าเดินตรงทางกว่าดีกว่าไม่จำเป็นหรอกมึงจะสอนใครมึงสอนตัวเองซะก่อนมึงจะว่าใครว่าตัวเองซะก่อนจะด่าใครด่าตัวเองซะก่อนว่าตัวเองถ้าคำมาพูดอย่างนี้กับตัวเองตัวเองจะยอมรับสิ่งนั้นไหมถ้ามันดีกันเท่ากันหมดพระพุทธองค์ก็ไม่ต้องมาตรัสรู้สอนหรอกฟังแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมถ้าศีลมันเสมอกันหมดก็ไม่ต้องมาเจริญอบรมเรื่องศีลมันเสมอกันแล้วนี่ศีลสัมปัญญูตากันแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ต้องมานั่งอบรมโยมมาทำไมมาบวชทำไมถ้าทำมันเสมอกันแล้วจะมานั่งศึกษาปฏิบัติทำไมแค่นี้ยังคิดไม่ออกโถกระโหลกหนาเห็นไหมอย่าไปยกตัวเองแม่ธรรมาดูแล้วธรรมามันเขี้ยวแทนทำเป็นของขึ้นไปได้ตอนเทศตอนสอนทำบอกดุดันทุเรศมันจะเพี้ยนกันใหญ่แล้วธรรมะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี้แล้วอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังเบื้องต้นก็ไพเราะท่ามกลางก็ไพเราะในปริโยสานในท้ายที่สุดก็ไพเราะมันแจ่มแจ้งศีลสมาธิปัญญาอันนี้เอาตัวกูเต็มๆเลยอารมณ์ไหนที่จะมาเทศมาสอนมาแสดงไปสอนตัวเองก่อนไปเราถ่ายทอดอารมณ์ไหนของพระสุปฏิปันโนตรงไหนแต่มาไม่เห็นเลยคุยกันจังแต่มาไม่สนสายไหนนะมามีคนก็ถามท่านเจ้าคุณพระสุนทรตั้งแต่ตอนหนุ่มปฏิบัติท่านพระอาจารย์ปฏิบัติสายไหนของครูอาจารย์ธรรมาก็บอกสายธรรมวินัยฮะมีด้วยหรือโอ้ยมีมาแต่ครั้งพุทธกาลโยมไม่เคยได้ยินตั้งอยู่จังหวัดไหนธรรมวินัยมันก็สายพระพุทธเจ้านั่นแหละบางคนก็ถามบางช่วงว่าอาจารย์ปฏิบัติธรรมสายไหนบอกธรรมสายพุทธะมีด้วยเหรอมีมาตั้งแต่ปฐมการตรัสรู้เลยเอ๊ะอยู่จังหวัดไหนท่านโยมอยากไปกราบสักอ๋อ
อยู่ในพุทธศาสนานั่นแหละพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เราก็เดินตามพระองค์นั่นแหละผมก็ถามอีกท่านพระอาจารย์สายไหนธรรมะได้ยินบ่อยถามบ่อยตอนยังหนุ่มๆรุ่นปฏิบัติธรรมะสายพระธรรมแต่ละที่ธรรมะตอบไม่เหมือนสายไหนสายพระธรรมพระธรรมไหนเขาสายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยได้ยินได้ยินพุทธเจ้าตรัสรู้ออกประกาศธรรมนั้นก็เริ่มสายไหนอีกก็เรามาจากพุทธญาอย่ามาอ้างครูบาอาจารย์พอเถอะไม่ต้องไปอ้างหรอกท่านก็เป็นแค่หนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้วิเศษอะไรหรอกพูดไปแล้วว่าองค์ไหนอ่ะเพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นผู้วิเศษไงแต่ท่านปฏิบัติเพื่อทำและวินัยเพื่อขัดเกลาเพื่อชำระไม่ใช่เพื่ออหังการมามังการไม่ใช่มังการไม่ใช่เป็นพูดไปเลยไม่ใช่สายวิเศษตรงไหนหรอกคุณว่าองค์ไหนอ่ะอย่าลืมว่าเรามาจากไหนเรามาจากพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธะพระตถาคตเจ้าพระสักยมุนีนั่นไงแล้วเราก็เดินตามอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละปลอดภัยที่สุดตัวอย่างต้องยกพระพุทธเจ้าอย่าเอาพระสงฆ์มาเป็นใหญ่กว่าพุทธเจ้ามันเริ่มจะลืมต่อต้นต่อซะแล้วเอามาข่มกันเป็นสายด้วยนะสายนั้นสายนี้แล้วบอกเราก็มายึดติดกับครูบาอาจารย์ดิท่านเป็นเพียงผู้ชี้บอกเราเท่านั้นแหละแต่บอกว่าทุกอย่างไม่เกินหรอกเจริญสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไม่เกินนี้แล้วก็มีอยู่แค่สองสายจะหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นคือสายหนึ่งยึดมั่นถือมั่นอีกสายหนึ่งปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสิ้นออกจากความมั่นหมายในอุปกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์น้อยใหญ่เพื่อความดับมีอยู่แค่นี้นะสองสายถ้ายังยึดมั่นก็ไม่หลุดพ้นถ้าละวางจนถึงจิตออกจากอุปกิเลสของโลกก็หลุดพ้น ก็ไม่เห็นมีอะไรที่มาอหังการมามังการกันอยู่ไม่มีสาธยะก็ไม่ต้องมีเยอะยิงอวดดีถือดีไม่ต้องต่อมาไม่ได้ยกใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเคยได้ยินไหมต่อมายกครูบาอาจารย์ไหนสูงกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือพูดบ่อยกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาหลวงปู่ไหนมาเลยบอกนั่นคือหนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนพระอาจารย์สารีบุตรท่านสายไหนถามดูนะอย่าหลงกันนะ
เดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกถือกันจังท่านสายไหนพระอาจารย์สารีบุตรท่านสายพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะท่านสายไหนเบื้องซ้ายเบื้องขวาสายใครก็สายพระพุทธเจ้าพระมหากัสสปะเถระท่านสายไหนแต่ว่าเลิศในแต่ละทางเนี่ยพระเจ้ายกไว้ให้องค์นี้เลิศทางปัญญาองค์นี้เลิศทางฤทธิ์องค์นี้เลิศทางมักน้อยสันโดษทุดงวัดก็ว่ากันองค์นี้เป็นพระอุสุตพระอานนท์สายไหนอ่ะไม่เห็นเขาอ้างครูบาอาจารย์กันเลยพระมหากัจจายนะสายไหนมีในพระไตรปิฎกไหมมึงอย่ามาอ้างแทนพระศาสดาไม่ใช่คนมันจะหลงทางกันเลยพอต่อไปไม่ได้อยู่ในสายนี้ไม่ใช่อรหันต์ความคิดแมวๆเอามาข่มกันซะแล้วเอามาเป็นเรื่องของทางมรรคผลกันแล้วนะสายครูบาอาจารย์เลอะเทอะไม่แต่มายกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งไม่ได้เอาตัวตนไม่ได้เอากิตติศักดิ์ของบริวารลูกศิษย์ลูกหาไม่ท่านเองกว่าจะหลุดพ้นก็อาศัยธรรมของพุทธะเออมึงใหญ่เยอะเออใช้คำนี้จบภาษาเดิมมึงอย่าเยอะอย่าลืมว่าเราบวชเข้ามาบารมีที่แผ่ปกคุมเราอยู่คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าไม่ได้มีสายของอริยะองค์ไหนเลยมันจะด้อยค่าลงไปทุกวันและมันจะเป็นกำแพงสูงขึ้นทุกวันต่อไปไปมาหาสู่ไม่ได้มันเหมือนสำนักนั้นสำนักนี้ก็เห็นไหมสำนักอาจารย์นี้สำนักอาจารย์นั้นพอบอกสายเดียวกันเปิดประตูไฟเขียวดีพอผิดสำนักเอาอคติมาแล้วนี่มันเป็นกิเลสของการยึดถือโดยไม่รู้เลยเขาสอนกันอย่างนี้เหรอแล้วพระพุทธเจ้าไปไหนกลายเป็นเอาครูบาอาจารย์มาเป็นคำสอนครูบาอาจารย์จริงเหรอมึงหลงไหมถามก่อนอ้างใครพ่อแม่ครูบาอาจารย์เฮ้ยไกลคนละยอดเลยเทียบกับพุทธเจ้าเทียบไม่ได้เราหลวงปู่ไหนก็ตามอย่าเอามาเสนอขายเลยรู้ว่าขายได้ในกลุ่มนั้นแหละรู้แต่อย่าเยอะเพราะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็กราบพระพุทธเจ้าอยู่อ้างพระพุทธเจ้าอยู่แต่เราไปอ้างปู่แทนมันเริ่มชักจะเพี้ยนๆกันเยอะขึ้นอย่าไปถือสายกันเยอะมันเป็นกำแพงกันนะไม่ได้บอกครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเราไม่ดีแต่อย่าลืมว่าเราแสดงธรรมธรรมนั้นมาจากใครไปอ้างหลวงปู่เหรอเฮ้ยหลวงปู่อ้างใครหลวงปู่กับใครเออนี่เริ่มจะเป็นศิษย์นอกคอกแล้ว
เริ่มไม่เชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ซะแล้วเริ่มพูดว่าครูบาอาจารย์เรานี้สุดยอดที่สุดแล้วหรือท่านเป็นเพียงแค่ผู้ละกิเลสเองไม่มีอะไรสุดยอดหรอกทำงั้นท่านจะมาเป็นสาวกของพุทธเจ้าทำไมแค่นี้หลวงปู่องค์ไหนมันเป็นสาวกทำไมถ้าเก่งกว่าดีกว่าเลิศกว่าถ้าจะยกกันขนาดนั้นใช่ไหมที่กล่าวตรงนี้คือเตือนบรรดาญาติโยมพระคุณเจ้าผู้ถือสายปฏิบัติภาวนาอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะมีกำแพงมากขึ้นมีสำนักมากขึ้นมีตกลงเราต้องกราบใครกันแล้วตอนนี้เอาพระสงฆ์บางพระพุทธเหรอเฮ้ยไม่ใช่แต่มาไม่เคยเอาความเป็นพระสงฆ์มาบางพระพุทธเจ้าต้องยกพุทธะแต่ไม่ยกครูบาอาจารย์เพราะเราบวชในธรรมวินัยเป็นใหญ่เป็นศาสดาของเธอนะคำนี้มันไม่ก้องในหูมันไม่รู้ในจิตนี่ก็อย่าเป็นพระเลยเลิกได้แล้วไอ้เลิกถือสายกันเลิกครูบาอาจารย์พอเถอะเราสายธรรมขึ้นตรงต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเรามีสงสาวกสืบกันมาเราก็ยกพระพุทธองค์ไว้เป็นประธานสูงสุดนอกนี้ท่านก็อรหันต์ตามคำสอนของพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเห็นไหมที่อ้างมากี่องค์เมื่อกี้พระอุบาลีเรายกครูบาอาจารย์ว่าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่อย่าเอานิสัยท่านมาไอ้ที่กลางๆอย่าเอามาไอ้ที่เอะอะโวยวายอย่าเอามาไอ้ที่เฟี้ยงของอย่าเอามาไอ้ที่สูบบุหรี่สูบยาอย่าเอามาอย่ามามาอ้างอย่ามาอ้างเอาสิ่งที่ท่านปฏิบัติดีเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความระงับเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นแหละสมควรที่จะกราบสักการะบูชาท่านแต่อย่าพูดเพียงแค่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่ายกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะกว่าพระพุทธเจ้าอย่าถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากกว่าถือพระรัตนตรัยเดี๋ยวจะหลงเตือนไว้เพราะคนรุ่นใหม่มันสืบกันมาเรื่อย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 จะมาถูกถามบ่อยเมื่อก่อนจะมาก็ยังยืนยันว่าจะมาสายพุทธะสายธรรมวินัยไม่เป็นสายอื่นเพราะเราเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสายใครอ่ะบวชเข้ามาปั๊บสายใครถามจริงๆพอบวชเข้ามาปุ๊บสายใครพูดให้จริงนะที่คนก็ตักบาตรอยู่เพราะเคยเป็นพระสงฆ์ลองศึกดูไม่เป็นพระใครจะตักบาตรให้ใครจะมากราบเรา
ถานะนั้นเขาไม่ยกให้เป็นลูกพุทธะเพราะฉะนั้นคุณคือลูกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นลูกของครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายไม่ใช่เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าจบไปศึกษาธรรมและวินัยไปทำความเพียรนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นป่าช้าไปภาวนาทำให้หมดจดนั่นแหละท่านก็จะมีที่พึ่งหนึ่งให้กับตนเองสองให้กับผู้ที่มากราบสักการะสมควรแล้วแก่การทำสามีจิกรรมสมควรแล้วในการสักการะบูชาเพราะท่านเป็นผู้ออกแล้วออกจากทุกข์ออกจากเรือนออกจากกิเลสออกจากความมั่นหมายจบเลยแต่ตมานับถือไหมนับถือนะไม่ว่าหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาหลวงปู่ชอบหลวงปู่ล่าหลวงปู่ดุลนับถือว่าท่านได้เป็นผู้เป็นแม่ทัพธรรมในการนำพาให้ศรัทธาญาติโยมเกิดได้ปฏิปทาที่ท่านได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติแล้วเอาการภาวนามาถ่ายทอดจึงมีกิตติศัพท์สืบกันมาอีกหลายองค์ที่ไม่ได้เอ่ยมาก็นับถือหมดนะแต่ไม่ได้ยึดถือสักองค์เลยยึดถือไม่ได้สักองค์เพราะท่านเองก็ไม่ยึดถือตัวตนของท่านด้วยแล้วเราจะไปยึดถือท่านนี่แต่ว่าเราไม่ได้เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์และคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเกิดองค์นั้นตายแล้วเราจะพึ่งใครถ้าไปยึดถือเราก็เคว้งสิถูกไหมแต่ตมาไม่เคว้งเพราะเริ่มมาก็คือพุทธะเราปฏิบัติในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดถือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั่นแหละคือต้นแบบทุกอย่างอะไรสับสนกลับไปดูที่พระพุทธเจ้าอะไรสงสัยกลับไปดูที่พระพุทธเจ้างั้นสังคมจะสงสัยอ้างครูบาอาจารย์เอาพระองค์นี้สูบบุหรี่บรรลุธรรมได้แต่มาไม่ยกตัวอย่างแบบนั้นสิ่งเสพติดก็คือสิ่งเสพติดสมมุติของโลกเขามีเส้นขีดไปแล้วเราอยู่ในโลกสมมุติไม่งั้นเราก็หลีกเสียเลี่ยงเสียเว้นเสียงดเสียไม่เกี่ยวข้องตรงนั้นก็จบให้เขาพูดซ้ำซากทำไมก็พิสูจน์ว่าเราไม่ได้เสพไม่ได้ต้องไม่ได้ติดไม่ได้ยึดเราละแล้ววางแล้วก็วางจบไม่มีอะไรนี่ปราชญ์บัณฑิตเขาชี้โทษแล้วเรายังไม่รู้โทษจะอ้างอีกตะแบงอีกท่านไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าใช่คืออะไรอ่ะท่านจะเป็นสายละหรือสายยึดท่านจะวางหรือจะมั่นหมายท่านจะยึดติดอยู่หรือท่านปล่อยวางมันอยู่ที่จิตท่านจิตมันเป็นตัวเสพจำไว้เลยที่พูดธรรมะมาทั้งหมดไม่ใช่ลมปากไม่ใช่สัญญาจิตทั้งหมดเป็นตัวเกิดและเป็นตัวดับไม่มีอย่างอื่นอุปทานมันเกิดจากไหนล่ะจริงใช่ไหมจิตบรรลุไม่ใช่กายบรรลุไม่ใช่ความคิดบรรลุไม่ใช่ปัญญาบรรลุฉะนั้นมันเป็นเหตุแต่ผลสุดท้ายจริงที่บรรลุคือจิตพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหนล่ะ
ขาบอกใต้ต้นโพมาตรัสรู้ที่จิตของพระองค์แล้วก็รอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นจะบอกจิตเป็นนายไหมกลายเป็นบ่าวหรือยกว่ากลายเป็นนายจิตเป็นบ่าวไอ้ที่ไปฆ่าตัวตายอะไรพามันไปกระโดดตึกลงมาเนี่ยร่างกายไม่ใช่ก็โยมดูเหมือนจิตที่มันยอมตรงนั้นมันก็ไม่มีคำว่าขัดขืนหรือข่มขืนแต่ถ้าจิตไม่ยอมถือว่าขัดขืนข่มขืนข่มเหงมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาเห็นเขาเป็นผัวเมียกันเขายินยอมกันก็ไม่ผิดแต่เราไปข่มขืนที่เขาไม่ยินยอมนั่นผิดผิดทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ทำลายเขาแบบเดียวกันกับสมสู่กันนี่แหละกามตัวเดียวกันแต่จิตตรงนั้นมันไม่ยอมรับกับจิตที่ยอมรับเป็นสามีภรรยากันโดยความรักก็ไม่มีอะไรนี่แต่ว่าจิตตัวนี้แหละมันเป็นตัวเกิดหรือเป็นตัวดับสมาก็ใช่สมาใช่แต่พุทธเจ้าสอนให้เรารู้ถึงเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเรามีกายก็ให้รู้กายก่อนทำความรู้สำรวมยังไงสังวรยังไงระวังยังไงสัมผัสยังไงถูกต้องยังไงเย็นร้อนยังไงแก่เจ็บตายยังไงไม่เช่นไงสอนให้รู้ถึงระบบการทำงานของชีวิตและมันจบลงยังไงของจิตใจตัวเกิดตัวดับสุดท้ายสวิตช์ปิดตรงไหนสอนให้เข้าใจก่อนโลกสมมุติพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิมุตติคำเดียวต้องมีคำว่าอธิบายถึงสามารถเธอเข้าใจไหมเธอแจ่มแจ้งไหมเธอเห็นดวงตาเห็นธรรมไหมไอ้เห็นแต่มาก็เห็นอยู่ทุกวันอุปติสสะก็เห็นอยู่ทุกวันพระสารีบุตรแต่วันนั้นพระสารีบุตรบอกดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วเมื่อก่อนตาไม่เห็นเหรอโลกข้างนอกจิตที่ไม่กำหนดเรามองแต่ความลุ่มหลงยึดมั่นเคลิบเคลิ้มพอใจยินร้ายยินดีแต่พอเจริญสติอบรมจิตโลกภายในโอ้โหมันเป็นเรื่องของขายดักสัตว์ให้มีภพอยู่ด้วยกินกามเกลียดด้วยกิเลสตัณหาด้วยราคะโทสะโมหะพล่านไปทั้งหมดเห็นไหมคนที่ยิ่งดีในกามเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็วิ่งพล่านไปด้วยความเมากายเมาใจเมากามเมากิเลสเมาตัณหาต้องการส่งเสพเพื่อสนองตนเองทั้งที่สุขภาพก็แย่ไปเรื่อยเวลาพักผ่อนก็ไม่พักแต่จิตมันถูกปรุงแต่งมันเกิดความกำหนัดต้องการอารมณ์ต้องการส่งเสพส่วนคนที่เขาไม่ต้องการส่งเสพเขาหลับไปแล้วสุขภาพได้พักผ่อนไปแล้วสี่ทุ่มถึงตีสองร่างกายมันซ่อมแซมเต็มที่ไปแล้วอันนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองยังตะลอนยังกินยังเมายังส่องเสพเพราะอะไรหรือว่าเพราะกายเดี๋ยวที่วิ่งไปแบบนั้นไม่ใช่เพราะจิตที่มันทยานไปสู่ตัณหาอย่างกิตตมาทัทยานตมาจะอยู่เป็นพระอันนี้ได้หรือไม่มันกำหนดยังไงก็เป็นอย่างนั้นจึงบอกให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไม่เกินนี้ไปฟังเดชธรรมะที่พระพุทธองค์แสดงหรือใครที่เอามา
มากล่าวธรรมก็ไม่เกินในขันห้าตอนไม่เกินในธาตุสี่ไม่เกินนอกนั้นคือหนทางที่ดำเนินเป็นไปเพื่อความมั่นหมายหรือจิตที่เรารู้แล้วแล้วก็ปล่อยวางจะบอกสุดท้ายชีวิตใช้เสร็จแล้วให้วางที่สุดให้จิตนี้ว่างออกจากเครื่องผูกในทุกข์ทั้งหมดจึงเรียกว่าผู้สละโลกไม่ใช่ผู้ยึดถือโลกแต่มายังยึดตัวเองยังไม่ได้เลยยอมเชื่อว่าจะมาประกาศไปหลายรอบว่าอาตมาจะไม่เชื่อตัวเองถ้าจะมาเชื่อตัวเองตัวเรายังมีกิเลสที่ยังไม่หมดกิเลสเราขัดเกลาอยู่เราต้องเชื่ออะไรเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้คนยังไม่หมดกิเลสเหตุของทุกข์มันยังมีนะเพราะเขาเองก็ยังไม่พ้นโทษเลยพ้นทุกข์พ้นนรกด้วยซ้ำไปเอาถ้าอย่างนี้เขาบอกใช้ชีวิตให้เต็มที่แล้วต้องวางมันให้ได้สุดท้ายจิตเราต้องว่างให้เป็นจึงเรียกว่านิพพานมีแค่นี้พุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักครองตนครองตัวใช้ชีวิตการแสวงหาชีวิตแล้วสุดท้ายชี้ว่าในทุกข์ไหนคือโทษไหนคือเวรไหนคือภัยให้ละสิ่งนั้นก็กลับมาสู่อริยสัจสี่ไม่เกินนี้ความเกิดมันเรื่องทุกข์แต่ความดับเป็นเรื่องนิพพานเอ้าอริยสัจสี่มีอะไรอ่ะทุกข์เหตุของทุกข์ในความเกิดอีกสองอะนิโรธดับและหนทางแห่งความออกจากทุกข์พ้นทุกข์ปฏิปทาคามิยาหนทางที่จะออกด้วยวิธีไหนศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์แปดสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนาหรืออานาปานสติแล้วแต่ว่าใครเจริญสติอบรมจิตได้ด้วยธรรมข้อไหนวิหารธรรมอย่างไรก็สามารถบรรลุได้ไม่จำเป็นต้องบรรลุเหมือนกันหรอกเห็นไหมบางคนก็มีฤทธิ์บางคนก็ใช้พิจารณารูปขันธ์บางคนก็ใช้เจโตเก่งทางฌานสมาธิก่อนบางคนใช้ปัญญาก่อนสุดท้ายก็จบที่เดียวกันคือจิตที่ว่างหรือจิตที่ดับจากอุปาทานแล้วในรูปในนามก็คือกายจิตเรานั่นแหละโยมจะไปยึดอะไรกายสุดท้ายก็แก่จนจะไม่ไหวจะเน่าอยู่แล้วและจิตเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งมีแต่ทุกข์แล้วจะไปยึดมันตรงไหนพบมันก็มีแต่เรื่องความมั่นหมายมีแต่ทุกข์พอเข้าใจสุดท้ายจะมารู้แล้วกายนี้ไม่ไหวมันก็ต้องสลัดออกก่อนจิตนี้ก็มีแต่แย่ลงแย่ลงหมกมุ่นมากมากแล้วเพื่ออะไรอีกถ้าเราไปหมกมุ่นอยู่แบบนี้ก็ไม่พ้นเกิดถึงตายจนบัดนี้ก็ไม่เห็นดับทุกข์ก็ไม่เห็นมีความสุขจริงสักเรื่องสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับแล้วไปยึดอะไรอ่ะตัวเราเองยังยึดไม่ได้แล้วจะยึดอะไรได้ถามหน่อยดิปุตตมัตถิธนมัตถิอิติภาโรวิหัญญติเนี่ยคนโง่ทั้งหลายที่มัวไปยึดว่าตัวเราของเราทรัพย์ก็ยังไม่เป็นของเราตัวเรายังเป็นของเราและทรัพย์จะเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมอามัสสมิเอซาอัตตาเอซามิอัตตาก็ไม่ใช่ของเราสุดท้ายเอตังมะมะเอโซคามัสมิเอโซมิอัตตานั่นสุดท้ายก็ไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่นั่นตัวนั่นตนของเรายึดอะไรพระเจ้าสอนให้ยึดเหรอพระเจ้ามีเมืองกุกกวีลาภัทรยึดไหมพระเจ้ามีบริวารเยอะแยะมีลูกเมียยึดไหมไม่ลูกเมียบวชหมดขันอาหารพระเจ้ายังไม่ยึดเลยต้องไปบิณฑบาตไม่ได้เข้าไปฉันรู้ดิพ่อยังเข้าใจว่าลูกทำให้ตระกูลเราเสื่อมเสียทำไมต้องไปขอทานก็ด้วยอับอายเหลือเกินตระกูลเราไม่เคยมีพระเจ้าบอกตระกูลของอาตมาตมาเล็งญาณแล้วตระกูลแห่งพุทธะก็ทำเช่นนี้มาตลอดออกโปรดสัตว์ก่อนถึงครบชั้นอาหารเห็นไหมไม่มีหรอกเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องตัวกูเรื่องของกูแต่กลับให้คนรู้จักว่าทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญานี่ไงพอเราฝึกดีอบรมดีปฏิบัติดีทุกอย่างเป็นไปเพื่อความสงบเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่มีฉุนเฉียวเห็นตมาเห็นบางรูปแสดงธรรมโอ้โหตมาว่าอารมณ์ล้วนๆไม่รู้เป็นครูบาอาจารย์ได้อย่างไรถ้าอยู่ใกล้ตมาจะบอกน้อยๆหน่อยท่านอย่าเยอะพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอาการแบบนี้มึงเบลอาการมาจากใครนิสัยเสียแต่คนเขาไปอวยนะท่านแสดงธรรมดุดันท่านเป็นคนจริงท่านเป็นคนตรงกว่าพุทธเจ้าเหรอพุทธเจ้าแสดงแบบไหนไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะอันนี้อะไรโอ้โหคาได้คาขมได้ขมอะไรข่มกิเลสต้องขนาดนั้นหรือไม่จำเป็นโจมตีว่ากันอะไรจิตตั้งด้วยความเมตตาแล้วค่อยๆอธิบายไปชี้โทษไปชี้ทางไปเผื่อองค์นั้นระลึกได้ก็สาธุไม่ใช่มันคนด่ากันแล้วแล้วมันจะสอนฟังไหมพูดให้เขาไม่พอใจแล้วแล้วเขาจะนับถือไหมหลักแค่นี้มึงไม่รู้อ่ะแล้วมึงจะมาสอนเขาโถกะลาเอ้ยจริงๆธรรมะที่ออกมากล่าวตรงนี้ก็เพราะมันเป็นโลกของโซเชียลไงคนมันไปเห็นและบางคนก็คอมเมนต์เขียนว่าท่านพูดตรงท่านพูดดุดันดีชอบไม่อ้อมค้อมดีเห็นไหมใครไปให้ความเห็นบางคนก็ไปเห็นตรงอีกโอ้ก็เลยต้องออกมาดึงไว้ซะหน่อยมันใหญ่เยอะโอ้เจ้ากุศลธรจะแสดงให้อารมณ์หนักกว่านี้ก็ได้แต่จะมามีสติไม่ต้องขนาดนั้นหรอกไม่ต้องหรอกหรือขนองก็ไม่เอาโถจะมาผ่านมาหมดแล้วจน62ตอนมันเป็นไปเพื่อความระงับเป็นไปเพื่อความสงบและเป็นไปเพื่อความดับเตือนก็เตือนกันดีๆไม่ต้องไปกระโชกหกหักหรอกอย่างเช่นที่ท่านก็ไปว่าวัดนั้นมีองค์นั้นองค์นี้ไม่ใช่พุทธเจ้าพุทธแท้ไม่พูดพวกหาลาภแต่ละโอ้โหแต่ละคำออกมามันเหมือนสะใจมันขนาดนั้นเลยหรือไม่จำเป็นหรอไม่จำเป็นหรอนึกว่าตัวเองนี้หนึ่งในตองอูไม่ศาสดาบอกท่านยังไม่พ้นนรกด้วยซ้ำเพราะท่านเล่นกับไฟอยู่นะเอาความถูกต้องมาเป็นไฟนะไม่ใช่งั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีอาการขนาดนั้นไหมคนเลวคนชั่วเยอะแยะที่พระเจ้าโปรดแม้องคุลิมานพระเจ้าก็ยังโปรด
โยมว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีไว้สำหรับคนดีหรือไม่ใช่อย่างเดียวคนชั่วหรือไม่ใช่อย่างเดียวมีให้กับคนทั้งโลกแต่ตั้งด้วยความเมตตาปรารถนาดีอันนี้หลายตั้งธงแล้วกระหน่ำซ้ำซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแจกอีกหนึ่งปะมึงไม่ต้องเยอะขนาดนั้นไม่ต้องเยอะไม่ต้องมาตั้งฟอร์มครูบาอาจารย์โถเลิกเป็นเด็กได้แล้วเอาสมควรเวลานี่เตือนกันเพราะมันเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตโซเชียลแล้วมันต้องมีคนไปดึงไว้บ้างไม่งั้นโยมฟังก็จะได้รู้ว่าอีกปีกหนึ่งมันไม่ใช่นะที่ไปกล่าวอย่างนั้นอย่าไปเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอย่าไปยึดถือว่าสายเรานี่แหมสุดยอดสายอรหันต์เลยทำไมไม่สายตรัสรู้ล่ะถ้าอย่างนั้นธรรมะจริงไม่ได้ตั้งขึ้นมาต่อไปพอสายนี้โอ้อรหันต์มาแล้วไม่ตัดสินกันแล้วขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่เอาธรรมเป็นเครื่องตัดสินแล้วธรรมะไม่ได้ว่าหรอกถ้าท่านดีก็สาธุแต่อย่าไปตัดสินอะไรด้วยความคิดของเราเองหรือเป็นเพียงกะลาที่ครอบไว้ธรรมะเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้มีองค์นั้นโอ้20กว่าปีก่อนท่านก็ขึ้นใหญ่ธรรมะนั่งฟังอยู่จนท่านพูดจบบอกพูดจบไปยังที่ผมฟังมาไม่เห็นเป็นไปเพื่อความสงบเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเลยท่านกล่าวอะไรเมื่อกี้วิเศษวิโสโอหังพูดไปทำไมท่านไม่ได้ชี้โทษตัวเองเลยมีแต่เห็นสิ่งอื่นเป็นเรื่องวิเศษไปหมดยกแต่ครูบาอาจารย์วิเศษหมดตัวท่านยังไม่หมดกิเลสเลยนี่เหรอผู้ปฏิบัติดีสติไปไหนส่งไปทั้งไหนไงดูกายดูจิตดูชีวิตรู้ธรรมทั้งนั้นให้พิจารณาเอาท่านเลยถามท่านเป็นใครผมเป็นใครมาจากไหนไม่มีปัญหาหรอกแต่ที่ปัญหามีคือใจท่านเองยึดติดกับครูบาอาจารย์มากไปท่านไม่กล่าวอะไรโดยธรรมเลยแล้วท่านจะบรรลุได้ยังไงผมสงสารท่านนะเนี่ยโดยรีบกราบใหญ่เลยวันนี้